saw the army overheating, they're considering taking to the streets again. ชาวสวนยางที่เด็กชายอารีฟสัมผัสได้ในจังหวะที่พ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางวันนี้จะขอราคายาง90บาท100บาทผมถามแล้วขายได้เท่าไหร่ขายได้60บาท70บาทไม่เกินนะแล้วมันจะไปขายใครไม่รู้ไม่เคยเห็นคุณประยุทธ์ไปนั่งต้องพัฒนาใหม่โน่นไปตามทางแต่นักธุรกิจถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณละเมิดสิทธิประชาชนเราดิก็30บาทก็ยกเลิกไปเอามาใช้ค่ายางจ่ายค่าข้าวไปใช่มันผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลได้ยินเสียงเรียกร้องของประชาชนแล้วเขาจะเริ่มเลยเดี๋ยวเข้าไปดำเนินการนะครับในการที่จะดูว่าอันไหนพร้อมก็ซื้อเลยครับนะครับโดยตรงจากเกษตรกรและเสร็จแล้วก็มาต้องให้บสก.มาสวมสิทธิ์ขายทอดตลาดอะไรต่างๆอย่างนี้มันคืออะไรเงินที่ไหนนะต่อมาก็นี่ไงก็จะทำสร้างระบบไม่เอาระบบใช่ไหมล่ะจะอุ้มแบบนี้ทุกอันเลยใช่ไหมไปหาเงินมาให้ผมต้นกันยางดิบกิโลละ45บาทส่วนยางอื่นนั่นเป็นก้อนแล้วตัดไปตามเรโชที่เขาเคยจัดซื้อกันมามันผลประโยชน์มันตกอยู่กับค้าไม่ได้ตกอยู่แล้วเกษตรกรรายย่อยนี่คือผลประโยชน์อย่างนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยในการที่จะมาให้แสบๆได้ยินเสียงแล้วไม่ต้องมาเดินกระบวนปัญหาราคายางตอนที่คุณทักษิณคุณยิ่งรักทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับเรื่องนึงที่ทำให้ราคาสูงขึ้นมาก็คือทั้งสองท่านคือคุณทักษิณคุณยิ่งรักโดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยมีการคุยกับประเทศที่เป็นผู้ส่งออกยางนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียเมื่อผู้ส่งออกยางมาใหญ่เขาก็มีการพูดคุยกันเนี่ยการควบคุมปริมาณยางที่ปล่อยสู่ตลาดโลกก็เป็นไปได้นะครับยางก็ถูกกดดันจากสต็อกน้อยลงคุยกับทุกประเทศดูสต็อกยางเอกชนหาทางดันราคาขึ้นด้วยการปรับปรุงคุณภาพยางแรงบันดาลใจจากเสียงสู่การค้นหาคำตอบด้วยเสียง It Voice Today สื่อจาก Voice